ก่อนจะมาดูกันเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับต้าแมทด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะฮะเลื่อนลงมานิดนึงนะครับเลื่อนลงมานิดนึงแล้วก็กดไลค์นะครับและถ้าถูกใจก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปนะครับผมก็จะมีคลิปแนวๆนี้ออกมาเรื่อยๆเหมือนกันนะโอเคก็กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในช่องต้าแมทเหมือนเดิมนะครับและวันนี้นะฮะพิเศษนะครับไม่ใช่ก็อดซิลล่าไม่ใช่โมเดลที่เป็นสายมอนสเตอร์ทั่วไปที่ผมชอบรีวิวนะฮะ ก็วันนี้ผมได้โมเดลจากเรื่อง Game of Thrones มานะครับผม Game of Thrones เนี่ยก็คือทีวีซีรีส์นะทีวีซีรีส์ที่ประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามนะครับเป็นทีวีซีรีส์จากทางค่าย HBO นะครับเป็นซีรีส์แนวเค้าเรียกอะไรวะแนวย้อนยุคแฟนตาซีนะครับประมาณนั้นนะฮะเนื้อเรื่องมันก็จะประมาณว่าเป็นการแบบเป็นการหักเหลี่ยมกันนะฮะมีการหักเหลี่ยมการแย่งบัลลังก์นะของ7อาณาจักรนะครับของทวีปเวสเทอรอสนะ okay. จากที่ผมดูมาเนี่ยผมดูมาครบแล้วนะดูตั้งแต่ซีซั่น1ยัน8เนี่ยดูมา2รอบแล้วผมรู้สึกว่าผมอินมากผมดูแบบไม่ได้หลับไม่ได้นอนอะ่ะเออไอ้เหี้ยกูดูแบบกูไม่ได้หลับไม่ได้นอนไม่ได้อะไรทั้งนั้นอะ่ะซึ่งตอนนี้ซีรีส์เรื่องนี้ก็ได้จบลงไปแล้วนะครับจบลงได้แบบบางคนเขาก็บอกว่าไม่โอเคนะแต่ผมว่าถ้าดูแบบไม่คิดอะไรมากมันก็สนุกดีนะเขาบอกว่าซีซั่น8เนี่ยเป็นซีซั่นที่เน่ามากนะ ก็ไม่รู้คิดยังไงนะถ้าคิดยังไงก็อย่าลืมฝากไว้ในคอมเมนต์ด้วยนะครับผมโอเคมาเข้าเรื่องกันเลยนะครับวันนี้ที่ผมได้มาก็จะเป็นโมเดลจากค่ายแม็กฟาเรนนะครับแม็กฟาเรนซึ่งก็จะเป็นค่ายทำโมเดลที่เกี่ยวกับหนังเกี่ยวกับภาพยนตร์อะไรประมาณนี้นะครับคล้ายกับเนก้าแหละก็ถ้าเป็นเนก้าเนี่ยเขาก็จะทำโมเดลที่ออกมาจากหนังฮอลลีวูดอะไรพวกนั้นนะครับ yeah. ก็น่าจะแนวเดียวกันนั่นแหละนะฮะแต่ว่าตัวเนี้ยงานมันก็จะสมจริงนิดนึงนะผมว่าจากที่ดูเนี่ยคือมันใช้ได้เลยอ่ะมันโอเคเลยผมมีความรู้สึกว่ามันมีความเหมือนนะบางตัวอาจจะไม่เหมือนแล้วแต่คนมองซึ่งปัจจุบันเนี่ยไอเซตเนี่ยเซตของแม็กฟาเรนไอที่ผมได้มาเนี่ยผมได้มา3ตัวแต่จริงๆเนี่ยมันออกมาแล้วประมาณ7ตัวนะครับ yeah. ซึ่งเซตแรกที่ออกมาเนี่ยมันเป็น3ตัวนี้ใช่ป่ะแล้วก็บวกแม่มังกรไปตัวนึงบวกไดเนริสทาเกเรียนไปตัวนึงนะฮะแล้วก็เป็นวิซเรียนนะครับแต่ว่าเป็นวิซเรียนร่างไวท์วอล์กเกอร์นั่นเองนะฮะหลังจากนั้นผมก็เห็นเขาเปิดพรีกันอยู่นะเป็นวิซเรียนร่างธรรมดานะครับแล้วก็มีโดรกอนออกมาด้วยนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตอนนี้ออกมังกรออกมาครบทั้ง4ตัวหรือยังนะฮะหลายคนอาจจะงงเมื่อกี้ผมพูด4ตัวใช่ครับ4ตัวนะฮะก็คือแบบร่างปกติอ่ะ3ตัวใช่ป่ะแล้วก็มีวิซเรียนที่เป็นร่างไวท์วอล์กเกอร์1ตัวก็เป็น4ตัวนะครับ okay. จะได้เข้าใจตรงกันเนาะโอเคเรามาดูกันที่โมเดลที่ผมได้มานะครับตัวแรกที่ผมได้มาเลยเนี่ยก็คืออาร์ยาสตาร์กนะครับเป็นทายาทตระกูลสตาร์กนะครับเป็นลูกของเนสตาร์กนั่นเองนะครับต่อมาก็คือจอห์นสโนว์นะฮะจอห์นสโนว์นี่ก็คือตอนแรกที่เขาปูบทมาเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนลูกนอกสมรสของเนสตาร์กนะครับประมาณว่าเป็นสายเลือดสตาร์กกันแหละแต่ว่าเป็นลูกนอกสมรสไงก็เลยได้นามสกุลว่าสโนว์นะครับแต่จริงๆแล้วจอห์นสโนว์เนี่ยเขามีอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นเว้ย yeah. นะฮะถ้าใครอยากรู้ก็ลองไปดูกันได้ในเกมออฟโธรนส์นะครับผมต่อมาก็จะเป็นไนท์คิงนะครับไนท์คิงเนี่ยก็คือราชาลัตติกานนะครับเรียกว่าเป็นราชาลัตติกานของดินแดนหลังกำแพงดินแดนหลังกำแพงอะไรงี้นะฮะแต่ละตัวเนี่ยถ้าดูคร่าวๆตอนนี้ผมว่ามันทำออกมาได้สวยงามนะสวยงามมากเลยอ๋อลืมบอกราคาก็ถ้าเป็นราคาที่ได้มาตอนนั้นนะตอนนี้ก็พรีออเดอร์กันนะครับก็อยู่ที่ประมาณราวๆตัวละ 1,100 ถึง 1,300 บาทนะครับแล้วแต่ตัวนะฮะ yeah. แล้วถ้าเป็นพวกมังกรอะไรพวกนี้ก็จะเป็นก็จะอีกราคาหนึ่งนะครับราคาประมาณ 1,700 1,800 2,000 ประมาณนั้นนะครับแล้วแต่ร้านนะครับผมลองหากันดูได้นะฮะถ้าไม่ตรงก็ขออภัยด้วยนะครับผมโอเคตัวแรกที่เราจะมาดูกันก็คือจอห์นสโนว์นะครับจอห์นสโนว์ตัวนี้ก็คือบทตอนแรกๆที่เราดูกันนะครับก็จะทราบได้ว่าเขาเป็นลูกนอกสมรสของตระกูลสตาร์กนะครับ okay. อุปกรณ์ที่แถมมานะครับมันก็จะมีพวกดาบนะครับดาบลองคลอนะครับชื่อว่าดาบลองคลอนะครับเป็นเหล็กวาเลเรียนนะครับซึ่งไอ้เหล็กวาเลเรียนเนี่ยในเรื่องเกมออฟโธรนส์เนี่ยมันเป็นธาตุที่แข็งแกร่งนะถ้าเป็นอารมณ์มาร์เวลก็อะดามันเทียมไวเบเนียมอะไรประมาณนั้นนะครับ yeah. ก็ความรู้สึกคล้ายๆกันนะฮะอีกอันที่แถมมานะครับก็คือผลึกมังกรนะครับผลึกมังกรหรือว่า Dragon Stone นะครับที่สามารถใช้ฆ่าไวท์วอล์กเกอร์ได้นะครับผมโอเคเรามาดูกันที่ตัวโมเดลนะครับตัวโมเดลตัวนี้มันก็จะเป็นงานเป็นฟิกเกอร์จุดขยับนะครับมีจุดขยับก็ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าการจัดท่าทางเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับผม3ตัวเนี้ยมันก็จะเป็นฟิกเกอร์งานจุดขยับนะครับไม่ใช่แบบเป็นยืนตัวแข็งๆนะครับไม่ใช่นะมันก็จะขยับได้ในระดับนึงนะครับแต่มันก็ไม่ได้ขยับได้มากนะฮะก็ทำมาได้สวยงามเลยทีเดียวนะครับสูงประมาณความสูงมันก็จะประมาณ5นิ้วนะ
5นิ้ว6นิ้วประมาณนั้นนะครับต่อมาที่ผมจะพูดนะครับก็เป็นเรื่องการลงสีนะครับการลงสีตัวเนี้ยผมว่ามันก็ตามสไตล์งานแท้นะมันมีความละเอียดนิดนึงนะครับอ่ะเริ่มตรงหัวเลยแล้วกันนะตรงผมเนี่ยก็จะมีการแต้มไรผมออกมานิดหน่อยนะครับเช่นเดียวกับตรงเครานะครับก็ทำออกมามีการเฟดมีการเฟดมีการจางของเครานะครับก็สวยดีนะฮะการลงสีปากลงสีหนวดเคราตาอะไรพวกนี้ก็โอเคนะครับผมว่าสวยเลยนะฮะแต่ว่าบางมุมหน้ามันอาจจะไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่ไงต่อมาจะเป็นเรื่องของเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าที่ให้มาเนี่ยมันก็จะเป็นมันเหมือนจะเป็นยางนะเนี่ยเนี่ยเข็มขัดเนี่ยดูดิโอ้โหคือมันทำละเอียดขนาดนี้เลยอ่ะเป็นเข็มขัดจริงๆที่เราสามารถจับต้องออกมาอย่างนี้ได้เลยนะฮะแล้วก็ต้นเข็มขัดเนี่ยก็มีการลงรายละเอียดนะครับเป็นการลงรายละเอียดส่วนที่เป็นโลหะนะฮะก็มีความสวยงามนะครับอาจจะมีบางส่วนที่แบบเบลอๆไปหน่อยก็ปกตินะฮะอย่าไปคิดอะไรมากนะครับคือมันจะลงสีออกมาได้เหมือนหนังเลยมันหนังมันเป็นหนังอะเออมันเป็นหนังสัตว์อะเออยุคสมัยก่อนนะเป็นฟิลเหมือนชุดนักรบในยุคกลางนะครับอาจจะไม่ถึงกับชุดเกาะอัศวินอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ก็คล้ายๆกันนะฮะต่อมาเกราะตรงคอนะครับเกราะตรงคอที่ลงสีเนี่ยผมว่ามันเหมือนเหล็กเลยอะไอ้เหี้ยแม่งเหมือนเหล็กเหมือนเหล็กที่เป็นสนิมอะมีความเป็นสนิมมีความเป็นเหลืองๆนะก็ทำออกมาได้ดีเลยนะฮะโดยรวมแล้วเนี่ยตัวนี้ผมว่าทำออกมาได้ดีมากเลยนะตรงปลายดาบนะครับที่มีหัวนี่อยู่นะครับก็ลงสีออกมาได้เหมือนนะแต่ด้วยชิ้นงานที่เป็นชิ้นงานที่เล็กมากนะครับก็การลงสีเนี่ยก็อาจจะทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมแต่โดยรวมเนี่ยถ้าดูเนี่ยก็สวยแหละนะฮะเนี่ยพอเอามายืนบนฐานนะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับสวยงามมากเลยทีเดียวนะฮะเรียกได้ว่าสวยงามเลยทีเดียวต่อมานะครับผมอาร์ยาสตาร์กนะครับผมก็เป็นตัวละครตัวหนึ่งนะที่มีความเขาเรียกอะไรนะมีความเก่งนะครับมีความเก่งตั้งแต่ซีซั่นแรกๆแล้วเป็นตัวละครในดวงใจใครหลายๆคนตั้งแต่ซีซั่นแรกๆเลยนะครับผมเนื่องจากนางเป็นผู้หญิงไงแต่ว่านางแบบเหมือนมีความห้าวมีความแมนในตัวเองนะครับมีการเหมือนผู้หญิงทั่วไปจะแบบฝึกเย็บปักถักร้อยอะไรอย่างนี้ถูกป่ะแต่ว่านางเนี่ยจะฝึกดาบนางจะฝึกรำดาบกับอาจารย์เว้ยเออซึ่งมันก็มีความเท่ในตัวเขาเองนะจนสามารถครองใจผู้ชมหลายๆคนได้นะครับผมเราจะมาว่ากันที่ตัวโมเดลนะครับการลงสีตรงเสื้อเนี่ยตรงเสื้อถ้าดูดีๆเนี่ยมันจะเป็นหนังเลยวะไอ้เหี้ยมันจะทำเหมือนไปไหนวะไอ้เหี้ยถ้าดูแค่ตรงส่วนลำตัวนะไอ้เหี้ยคุณนึกว่าชุดผ้ามันไม่ได้ให้ความรู้สึกว่าเป็นยางอะไรพวกนี้เลยนะตรงรอยยับตรงอะไรพวกเนี้ยมันเหมือนผ้าจริงๆเลยนะโอ้โหและการลงสีดวงตาลงสีปากลงสีอะไรพวกนี้ก็ทำออกมาได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับผมนี่ฮะตรงผมนี่ก็มีความเป็นไรผมอะไรนิดๆหน่อยๆนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่แถมมาของตัวนี้ก็คือจะเป็นมีดนะครับเป็นมีดที่ทำจากเหล็กวาริเลียนนะครับไม่รู้ว่ามีดนี้ชื่ออะไรแล้วเหมือนกันผมจำไม่ได้เหมือนกันและอันที่2นะเป็นดาบที่จอห์นสโนว์ให้เขามานะครับให้เขามาตอนที่จอห์นสโนว์เนี่ยกำลังจะไปประจำการที่หน่วยในวอชนะครับผมสะดุดตาตรงกระโปรงอะตรงกระโปรงเนี่ยนี่ดูดิมันจะมีลายๆนะเว้ยมันจะมีลายๆมันจะมีความลึกความอะไรพวกเนี้ยมันเหมือนของจริงว่ะคือมันทำออกมาได้ดีเลยนะในราคาประมาณนี้นี่ผมว่าคุ้มเลยอะคุ้มมากนะครับถ้าใครดูซีรีส์และสนใจเนี่ยก็ลองไปหาซื้อหาเก็บกันได้นะครับผมเราก็จะได้มาเป็นพวกเดียวกันนะครับลืมบอกนะครับในซีรีส์นี้นะฮะในซีรีส์ของแม็กฟาเรนที่ทำออกมาเนี่ยจุดขยับเนี่ยมันก็ขยับได้เยอะแหละแต่ว่ามันการจัดท่าทางเนี่ยมันก็อาจจะได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับมันอาจจะเหมาะกับการเอาไปยืนวางบนฐานแบบนี้มากกว่านะฮะแล้วก็จัดท่าทางให้มันจัดท่าทางตอนยืนเนี่ยให้ดูดีอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าเอามาวางรวมๆกันเลยผมว่ามันน่าจะสวยงามเลยทีเดียวนะมันน่าจะสวยงามมากเลยแหละตัวสุดท้ายแล้วผมไนท์คิงของเรานั่นเองนะครับซึ่งไอตัวไนท์คิงเนี่ยอุปกรณ์ที่เขาแถมมาเนี่ยมันก็จะมีฐานแล้วก็มีหอกน้ำแข็งนะครับแล้วก็ดาบน้ำแข็งนะฮะก็น่าจะเป็นหอกที่ฆ่ามังกรนะครับผมฉากนั้นคือแม่งกระชากอารมณ์กูมากเลยไอ้เหี้ยเหมือนจะมีความหวังไอสัตว์มังกรตายโอเคเรามาดูที่ตัวโมเดลกันบ้างดีกว่านะครับตัวโมเดลเนี่ยมันก็จะเป็นจุดขยับเนี่ยก็จะคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกับตัว2ตัวที่ผมรีวิวไว้เมื่อกี้เลยนะฮะก็ขยับแขนอะไรได้เยอะพอสมควรนะครับผมเนี่ยฮะจัดท่าทางอะไรได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะเนี่ยครับขาอะไรก็จะประมาณนี้นะมันจัดได้ไม่เยอะการลงสีของไนท์คิงเนี่ยผมว่ามันให้อารมณ์แบบมันให้อารมณ์แบบในหนังที่เราดูเลยนะนี่ถ้าเอาแบบจัดฉากถ่ายรูปอะไรหน่อยเนี่ยผมว่ามันโคตรขึ้นอ่ะตัวเนี้ยถ่ายรูปโคตรขึ้นเลยโคตรสวยบอกเลยว่าแม่งโอ้โหเป็นตัวที่แม่งในเรื่องก็เท่อะออกมาเป็นโมเดลแล้วแม่งเท่กว่าอีกโอ้โหแม่งเอาใจไปเลยนะฮะแต่ว่าในเรื่องแม่งตายง่ายไปหน่อยสปอยล์นะสปอยล์ถ้าใครยังไม่ดูก็ไม่ทันแล้วนะครับเฮ้ยแต่ก็ยังไม่ได้บอกนะว่าตายยังไงดีเทลรายละเอียดก็ทำออกมาได้ดีมากนะครับมีความเป็นเกล็ดมีความเป็นชุดเกราะนะครับผมตรงหน้าเนี่ยก็เหมือนไนท์คิงเลยทำออกมาได้แบบลงสีดีเทลแม่งเหมือนอะเหมือนจริงๆอะเหมือนในเรื่องเลยอะความรู้สึกแรกที่เห็นนี่คือเหมือนในเรื่องเลยแล้วก็ตรงหัวตรงศีรษะเนี่ยก็เหมือนจะมีรอยแตกนะครับฟิลเหมือนพื้นน้ำแข็งกำลังแตกอะก็อารมณ์จะประมาณนั้นนะครับผมตรงกระโปรงเนี่ยมันก็จะเป็นยางนะ
นะฮะสามารถแบบเปิดปิดอะไรอย่างนี้ได้นะครับเฮ้ยผมเพิ่งเห็นว่ะไอ้ตรงเนี้ยตรงขาเนี่ยแม่งแบบมีการปั๊มลายนะปั๊มลายแม่งเหมือนผ้าเลยมีความเป็นรอยยับอ่ะมีความเป็นรอยยับของกางเกงอ่ะเหมือนไอ้เหี้ยเหมือนกางเกงที่เหมือนกางเกงที่ใส่กันจริงๆอ่ะโอ้โหสวย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 คุ้มมากว่าคุ้มมากราคาประมาณนี้ตัวนี้พันตัวละพันนิดๆนะผมว่าคุ้มมากเลยแล้วก็ได้งานที่สวยมาขนาดนี้นะผมว่ามันเป็นอะไรที่โอเคนะครับโอเคกับการเสียเงินมากเลยนะ yeah. ในส่วนของอาวุธที่เขาให้มาเนี่ยเราก็จะเอามาใส่แบบนี้เราเอามาใส่อย่างเงี้ยเนี่ยให้เขาถืออย่างเงี้ยมันก็ใส่ง่ายนะบอกเลยว่าเท่จัดอะเท่กว่าพระเอกอีกว่าเท่กว่าจอห์นสโนว์อีกอะโอเคก็เป็นไงกันบ้างนะครับสำหรับการรีวิว McFarlane Game of Thrones นะครับผม3ตัวที่ผมได้มาเนี่ยเป็นแนวทางสำหรับคนที่ชอบซีรีส์นะเป็นแนวทางสำหรับคนที่ชื่นชอบซีรีส์และก็อยากเก็บสะสมโมเดลซึ่งถ้าใครชื่นชอบเนี่ยก็สามารถเข้าไปหาได้ใน Facebook นะครับ Facebook ทั่วไปเนี่ยพิมพ์ว่า McFarlane แล้วก็ชื่อตัวละครเนี่ยถ้ามันมีขายอ่ะมันก็จะขึ้นมาให้เลยนะฮะเราไม่ต้องไปเข้ากลุ่มอะไรให้ยุ่งยากนะครับแต่ว่าบางกลุ่มถ้าเป็นกลุ่มปิดมันก็เปอร์เซ็นต์ที่มันจะขึ้นมาให้เห็นเนี่ยก็อาจจะน้อยนิดนึงนะครับอาจจะไม่ขึ้นให้เห็นเลยนะฮะก็ลองหากันดูนะครับราคาก็ประมาณที่ผมบอกนี่แหละไม่น่าจะขึ้นไม่น่าจะลงมากกว่านี้แล้วแหละและถ้าคุณชื่นชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับต้าแมทด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมก็ช่วงนี้มีคลิปลงมาเยอะนิดนึงนะครับของเล่นแม่งเยอะสัตว์ก็จะเป็นคลิปในของเล่นส่วนใหญ่นะครับหรือว่าถ้าใครอยากเห็นคลิปเหมือนแนวเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยก็บอกได้นะก็สามารถบอกได้เลยแต่ว่าหลักๆเนี่ยก็คือคิดว่าจะทำเกี่ยวกับของเล่นนี่แหละนะฮะผมชอบมากตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยไม่ว่าผมจะโตขึ้นมาแล้วก็บางช่วงชีวิตอาจจะเซฟเพลย์อะไรแค่ไหนนะครับ yeah. แต่ว่าพวกของเล่นเนี่ยมันพวกของเล่นของสะสมเนี่ยมันไม่เคยหายไปจากชีวิตผมเลยอ่ะเรียกว่ามีของพวกนี้อยู่ในชีวิตตลอดก็ถ้าใครมีความคิดเห็นหรือว่าชอบหรือว่าอะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมและไอ้เหี้ยและอะไรดีวะและ Destroyer แล้วกันสำหรับวันนี้ผมและ Destroyer ก็ต้องลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายจ้า